ีค่ะคุณผู้ชมคะบนโลกไฮเทคนี้นะคะมีอะไรแปลกใหม่ให้เราได้เห็นอยู่เสมอเลยนะคะก่อนหน้านี้มีชายชาวญี่ปุ่นที่แต่งงานกับเกมคอมพิวเตอร์ซีก็ว่าแปลกแล้วนะคะแต่ล่าสุดนั้นชาวเกาหลีค่ะคู่รักชาวเกาหลีได้แต่งงานกันผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า Skype ค่ะแต่การแต่งงานครั้งนี้นะคะดูเหมือนว่าจะโดนความจำเป็นบีบบังคับค่ะเขาบอกว่าช่วง1สัปดาห์ก่อนการจัดงานฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นคนไข้ซึ่งเป็นโรคปอดติดเชื้อแล้วก็รักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยไอเป็นเลือดเลยค่ะเขาก็ไม่อยากทำให้แฟนสาวเสียใจจึงตัดสินใจไม่ยกเลิกงานวิวาห์ในแคลิฟอร์เนียโดยใช้โปรแกรมการคุยกันเห็นหน้ายอดฮิตอย่าง Skype นี่นะคะมาเข้าโบสถ์แทนท่ามกลางสักขีพยาน500คนในโบสถ์ที่ปลาบปลื้มแล้วก็ประทับใจกันทั่วหน้าแฟนสาวกล่าวว่ารับได้แล้วก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวที่จะเข้าพิธีคนเดียวและทำพิธีได้อย่างไม่มีอาการหวั่นใจค่ะแม้ตัวของเจ้าบ่าวนั้นจะไม่ได้มาอยู่ในสถานที่เดียวกันในงานแต่งงานออนไลน์นี้ใช้ตากล้อง5คนถ่ายทอดภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็ถ่ายทอดภาพเจ้าสาวให้กับฝั่งเจ้าบ่าวรับชมผ่านโน้ตบุ๊กในโรงพยาบาลและในโบสถ์ก็มีจอขนาดใหญ่เหมือนกับทำเทเลพรีเซนซ์ให้ฝั่งเจ้าสาวได้เห็นเจ้าบ่าวงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นค่ะแล้วก็หลังรักษาตัวเรียบร้อยทั้งคู่กล่าวว่าจะไปฮันนีมูนกันต่อที่ยุโรปค่ะโปรแกรม Skype นี้นะคะเป็นการโทรหากันฟรีระหว่างคอมพิวเตอร์ที่มีทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปัจจุบันรองรับในการทำวิดีโอคอลแบบเห็นหน้ากันในแบบความละเอียดสูงด้วยซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าไทยเนี่ยมี 3G แบบเต็มรูปแบบจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามนะคะก็เชื่อว่ารูปแบบในการโทรหากันนั้นจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเลยค่ะช่วงนี้เราไปติดตามข่าวไอทีอื่นในรอบสัปดาห์กันค่ะ Microsoft ประกาศความสำเร็จในการขายอุปกรณ์เสริม Kinectสำหรับเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox 360ที่ล่าสุดแตะหลัก10ล้านเครื่องภายใน60วันซึ่งมากกว่ายอดที่ iPad สามารถทำได้ Panasonic เปิดตัวกล้องดิจิตอลล่าสุดที่สามารถรีทัชภาพถ่ายได้ทันทีทั้งการลบรอยตีนกาเพิ่มเมคอัพให้ใบหน้าในภาพปรับสีฟันรวมถึงทำหน้าให้เล็กลงและเพิ่มขนาดตาเหมือนใส่บิ๊กอายได้ด้วยปิดท้ายด้วยคลิปนี้ดีกว่านะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของงานแต่งงานงานวิวาห์นะคะเรามาเล่นดนตรีด้วยรูปแบบใหม่ล่าสุดใช้แสงเลเซอร์แทนพิมพ์ค่ะเสียงก็ไม่ได้ไพเราะเพราะพริ้งเหมือนพิมพ์สักเท่าไหร่นะคะดูเหมือนจะเป็นเสียงออแกนมากกว่าแต่ก็เป็นแนวใหม่นะคะสำหรับนี้หมดเวลาของ Weekly C3 แล้วสามารถติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ